นที่มีอาการลักษณะเดียวกันเนี่ยค่ะให้รีบเข้ามารักษาเถอะค่ะถ้าคิดถูกชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยค่ะคือสะดวกแล้วก็สบายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในการเข้าห้องน้ำคือวันเดียวอ่ะเราสามารถขับรถกลับบ้านได้ทำกิจกรรมต่างๆของเราได้ชื่อนันลีรัตน์อ้วนสกุลเสรีค่ะอายุ46ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะเริ่มต้นอาการก็จะแบบเหมือนท้องผูกค่ะปวดแต่ถ่ายลำบากแต่ก็ยังถ่ายได้อยู่แล้วก็เจ็บในเวลาช่วงที่เราถ่ายอะค่ะพอเจ็บมากๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรงอกออกมาก็กินยาไปก็ยังรู้สึกว่ายังไม่บรรเทาลงก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องรักษาแหละเพราะว่ากินยาไปนานมากมันก็แบบไม่ได้ยุบตัวลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีเพื่อนเนี่ยก็พูดถึงเวททานีขึ้นมาแต่เราก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็เลยลองไปเสิร์ชหาตาม Google อะค่ะแล้วก็ชื่อของเวททานีแล้วก็คุณหมอเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก็เลยทำให้เราตัดสินใจที่จะมารักษาที่นี่อะค่ะวันที่มาพบคุณหมอครั้งแรกอะคุณหมอก็อธิบายของการรักษาพอฟังคุณหมออธิบายแล้วเอ้ยดูแล้วมันไม่น่าจะเจ็บก็เลยว่าเอ้ยงั้นมาดีกว่าเพราะว่าถ้ายิ่งกินยาไปนานๆเราก็ยังแบบเจ็บแล้วก็ทรมานอยู่แต่การที่รักษาแบบนี้คุณหมอบอกว่ามันทำให้แผลเนี่ยมันเล็กแล้วมันก็ฟื้นตัวได้ง่ายสามารถทำงานต่ออะไรได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจก็นัดคุณหมอเลยอะค่ะทำการรักษาเลยก็ที่กังวลครั้งแรกก็คือหนึ่งคือการบล็อกหลังคือกลัวแต่คุณหมอบอกว่ามันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเพราะว่ามีออกซิเจนเข้าไปแล้วก็แป๊บเดียวก็หลับแล้วก็คุณหมอก็มีการบล็อกหลังแล้วก็ทำการผ่าตัดเลยเคยเห็นของเพื่อนรักษาอีกแบบนึงอะค่ะที่ไม่ใช่เลเซอร์อันนั้นเห็นเขาแบบถูทรมานมากแล้วก็พักฟื้นนานแต่พอมาคุยกับคุณหมอให้ความมั่นใจว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะก็เลยตัดสินใจรักษาเป็นเลเซอร์ดีกว่าคือหลังรักษาแค่แบบมันเจ็บนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เท่ากับก่อนที่จะมารักษาค่ะพอหลังจาก 3-4 วันแรกมันก็ค่อยๆแบบดีขึ้นตามสเต็ปตามที่คุณหมอบอกประมาณ 7-10 วันเราก็เริ่มดีขึ้นแล้วอะค่ะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่า1คือกลัวที่สุดคือการฟื้นตัวที่ยากแต่อันเนี้ยคือวันเดียวอะเราสามารถขับรถกลับบ้านได้ทำกิจกรรมต่างๆของเราได้แต่ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามันก็ดีกว่าการนอนนิ่งๆหรือนั่งนิ่งๆนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะฝากถึงคนที่มีอาการลักษณะเดียวกันเนี่ยค่ะให้รีบเข้ามารักษาเถอะค่ะถ้าคิดถูกชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยค่ะคือสะดวกแล้วก็สบายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในการเข้าห้องน้ำ Vegeni Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ